ในเซสชันต่อไปนะคะดิฉันก็ขออนุญาตนะคะเรียนเชิญนะคะทุกท่านขึ้นบนเวทีเสวนานะคะอันนี้ก็จะเป็นเสวนาในหัวข้อถอดรหัสโมเดลเศรษฐกิจ BCG โอกาสและปัจจัยสู่ความสำเร็จนะคะท่านแรกนะคะที่ฉันขอเรียนเชิญดร.วิจารณ์ศรีมาฉายานะคะผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะคะท่านที่สองนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะท่านที่3นะคะดร.พนชิตกิตติปัญญางามนะคะประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ร่วมก่อตั้งซิตรัสนะคะและท่านสุดท้ายขาดไม่ได้นะคะผู้ที่จะเป็นผู้ดำเนินการเสวนาไว้ในวันนี้นะคะซึ่งท่านก็จะอยู่ยาวจนเซสชั่นที่2อีกด้วยนะคะเรียนเชิญดร.สลันสัมฤทธิ์เดชขจรนะคะท่านเป็นรักษาการรองผู้อำนวยการสายงานบริหารงานวิจัยและพัฒนาของสวทช.นะคะค่ะก็ดิฉันขออนุญาตมอบเวทีนี้ให้ดร.สลันแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นท่านอาจารย์วิจารณ์พูดเป็นท่านแรกนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นสไลด์ให้ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมสัมมนาวันนี้นะครับทั้งทางออนไซต์กับทางออนไลน์นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับที่สละเวลามาให้ความรู้กับพวกเรานะครับในวันนี้นะครับแล้วก็เวลาอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่าคำถามที่มาจากทั้งออนไซต์หรือออนไลน์นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครคิดว่ายังไม่พอเนี่ยอาจจะฝากคำถามหรือข้อแนะนำไว้ที่ทีมพวกเราได้นะครับแล้วก็เราอาจจะถามกลับไปที่ท่านวิทยากรทั้ง3ท่านภายหลังอีกทีนึงแล้วคำตอบมาให้พวกท่านอีกทีนึงนะครับครั้งท่านแรกก็ขออนุญาตเชิญท่านอาจารย์วิจารณ์ศรีมาฉายานะครับเล่าให้เราฟังนิดนึงครับในเรื่องของถอดรหัสโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในเรื่องของโอกาสและปัจจัยสู่ความสำเร็จนะครับเชิญอาจารย์วิจารณ์ครับครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับก็ต้องขอบคุณสวทช.นะฮะที่จัดงานนะฮะเวลาน้อยนะฮะเมื่อกี้เขาให้นั่งพูดอาจจะใช้เวลานานเยอะนะครับถ้ายืนพูดอาจจะใช้เวลาน้อยหน่อยนะครับก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับในส่วนของ BCG ที่เราได้ขับเคลื่อนมานะครับในช่วงที่ผ่านมามีอะไรทำไมต้อง BCG นะฮะหลายคนก็คงจะเข้าใจนะฮะตามที่อาจารย์สนิทได้พูดถึงแล้วนะครับรู้สึกว่ากดไม่ไปน่าจะไม่ถึงหรือเปล่าฮะเดี๋ยวผมจะได้เดินเข้าใกล้ๆแบบสั่งการด้วยเสียงนะอาจารย์อาจารย์สั่งการแล้วเดี๋ยวทางนั้นเขาขึ้นให้มันจะไม่ได้เวลาน้อยไงฮะอาจารย์นะฮะต่อเลยครับนะฮะสิ่งที่หัวข้อที่ทางฝ่ายเลขาไม่พูดก็ในเรื่องของการค้าการลงทุนมันเกี่ยวข้องกับ BCG ได้ยังไงเดี๋ยวไม่มีวิทยากรท่านต่อไปพูดถึงทำไมต้อง BCG นะครับแล้วที่ผ่านมานี่เราทำอะไรบ้างในเรื่องนี้มันจะขับเคลื่อนต่อไปยังไงต่อเลยครับนะฮะเรื่องของการค้านะครับทุกท่านคงต่อเลยครับมาดูรูปนี้นะครับรูปนี้บอกอะไรเราบ้างนะครับรูปนี้บอกว่านะครับขณะนี้เราใช้โลกของเรานะครับโลกเรามี1ใบนะฮะแต่เราใช้โลกของเราไปประมาณ 1.7 ใบแล้วนะครับถ้ามองประเทศไทยเปรียบเทียบกับโซนอื่นๆนะครับถ้าโซนสีแดงนี้ใช้โลกมากนะฮะถ้าโซนสีเขียวๆนะครับเรายังถนอมโลกอยู่นะครับถ้าประเทศไทยเราอยู่ระหว่างสีแดงกับชมพูจะไปแดงแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญในประเด็นนี้นะครับในส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นประเด็นสำคัญนะครับเรื่องนี้ก็เรื่องสำคัญประเทศไทยเราปล่อยนิดเดียวนะฮะเราปล่อยประมาณอันดับที่19หรือ20ของโลกนะครับที่เราปล่อยไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไปประมาณ 0.88% ของทั่วโลกที่ปล่อยทำไมเราต้องให้ความสำคัญของเรื่องนี้ประเทศไทยเป็นท็อป10นะฮะประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะฮะถ้าเรามาดูนะฮะประเทศอันดับ2เมียนมาอยู่ใกล้ๆเราถ้าสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นเมียนมาก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยประเทศอันดับ1นะฮะประเทศจีนสหรัฐอเมริกาสภาพยุโรปนะฮะซึ่งตรงนี้เขาพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งแล้วในขณะที่ประเทศเรากำลังพัฒนาเราต้องมาดูแลเรื่องของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญโดยทั่วโลกนะครับตามกรอบอนุสัญญาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเราจะควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่เกิน2องศานะฮะแต่หลายประเทศบอก2องศาก็แย่แล้วขอเป็น 1.5 ได้ไหมนะครับระหว่าง 1.5 กับ2องศามันต่างกันอย่างไรนะฮะซึ่งตรงนี้ตัวเลขก็แสดงนะครับทั้งในส่วนของได้รับผลกระทบคนที่รับผลกระทบก็จำนวนเพิ่มขึ้นนะครับแล้งก็เพิ่มขึ้นนะฮะระดับน้ำทะเลสูงขึ้นนะครับแต่มาดูบรรทัดสุดท้ายคอลัมน์สุดท้ายผลกระทบเรื่องของสิ่งมีชีวิตนะครับที่เราพูดที่อาจารย์สนิทพูดไปแล้วความหลายชีวภาพทั้งแมลงทั้งชนิดพืชนะฮะจาก 6% อุณหภูมิครึ่งองศานะครับส่งผลกระทบอีก 18% หรือถ้าเราคิดเทียบเท่าก็ประมาณสัก300เท่าผลกระทบค่อนข้างเยอะนะฮะโรคอุบัติใหม่ต่างๆที่จะตามมานะฮะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ผลกระทบเศรษฐกิจสังคมที่จะตามมาอีกมากมายนะฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญเราพูดถึงเรื่องของกิจการทางการค้านะครับเดี๋ยวทางผู้เชี่ยวชาญคงมาเล่าอีกทีนะฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสำคัญโดยเฉพาะยิ่งสภาพยุโรปนะฮะเขามี EU กินเดียว EU กินเดียวนี้ก็นะฮะก็จะกีดกันในส่วนของประเทศที่จะส่งสินค้าเข้าไปทางสภาพยุโรปนะครับก็จะต้องมีการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับสินค้าประเภทหนึ่งชนิดหนึ่งนะฮะจะต้องไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มากกว่าที่ผิดในสภาพยุโรปถ้ามากกว่าปั๊บนะฮะก็ต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติมนะฮะซึ่งตอนนี้ก็จะมีผลบังคับใช้1ตุลาคม2566นะครับเรื่องของ5ประเภทนะครับแล้วจะอยู่5ประเภทนี้หรือเปล่านะฮะต้องเรียนนะฮะจะมีขยายประเภทไปต่างๆทางสหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งตอนนี้เหล็กก้าปุ๋ยนะฮะเรื่องของสิ่งต่างๆก็จะตามเข้ามานะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะส่งผลกระทบต่างๆทำไมต้อง BCG นะเมื่อกี้อาจารย์สนิทได้พูดแล้วนะครับทรัพยากรเรามีจำกัดนะครับBCG Bio Circular Green Economy ทุกท่านทราบอยู่แล้วนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19มกราคม2564นะครับแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานจะต้องขับเคลื่อนแต่ก่อนจะขับเคลื่อนก็ต้องเข้าใจนะฮะตัว B คืออะไรนะฮะหลายคนก็ถามนะครับท่านเดี๋ยวท่านรองสรัญคงจะมีคำตอบทำไม BCG อยู่กระทรวงอุดมศึกษานะฮะเพราะว่ายุทธศาสตร์ใหม่ยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมซึ่งไม่เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมกระทรวงเดิมก็ทำไปนะฮะแนวใหม่ที่จะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องนะฮะก็ต้องมาอยู่กระทรวงนี้พัฒนาแนวทางวิธีการต่างๆหรือสรุปง่ายๆนะฮะ BCG ก็คือทำน้อยได้มากใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสัญญาไว้กับโลกนะฮะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะประเทศไทยจะเข้าสู่ประเทศที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนนะฮะในปีคศ2050ระยะยาวนะครับเราจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero Greenhouse Gas Emission ในปี2065เพราะฉะนั้นเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่เราได้สัญญาไว้นะฮะเราต้องมาเข้าใจว่าตอนนี้เราปล่อยอยู่เท่าไหร่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้น BCG ก็จะตอบนะฮะทรัพยากรที่เรามีอยู่เราจะใช้ทรัพยากรโดยพึ่งพาทรัพยากรที่เรามีอยู่ฐานทรัพยากรที่เรามีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรในขณะเดียวกันขบวนการผลิตต่างๆเราก็ต้องเปลี่ยนไปโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับลดการใช้ทรัพยากรผลผลิตเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนะฮะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากนะฮะแต่เวลาเราทำแล้วนะครับเรื่องความยั่งยืนก็จะตามมาเรื่องของการขายสินค้าต่างๆออกสู่ต่างประเทศก็จะตามมาในขณะเดียวกันชุมชนประชาชนที่อยู่ในฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความยากจนอยู่จะมีชีวิตเป็นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างไรนะฮะสินค้าที่เราผิดทำไงให้เกิดมาตรฐานจะมีการรับรองได้ยังไงนะฮะฉลากสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เรามีนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเรื่องสำคัญแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับตรงนี้เราจะอยู่กับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนะครับนี่ก็เป็นสิ่ง
อาจารย์สนิทได้พูดแล้วนะซึ่งตอนนี้เรามีอนุชุดต่างๆที่จะขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของโลกนะฮะผมก็ได้รับมอบหมายให้เป็นในส่วนที่จะขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนในขณะเดียวกันก็เป็นประธานคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและเป็นประธานสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพก็พยายามที่จะเชื่อมตัว B ตัว C ตัว G เข้าด้วยกันนะครับตัว G ตัวสุดท้ายก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นกระแสของโลกด้วยนะฮะนี่ก็ที่อาจารย์สนิทไปพูดไปแล้วนะครับว่า13บทหมายตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่13กับเรื่อง BCG เป็นเรื่องที่ไปด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ก็ยังยึดโยงอยู่นะครับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน17เป้าหมาย169เป้าประสงค์ก็มาเชื่อมต่อนะครับในส่วนของ BCG ที่จะตอบหลายๆโจทย์นะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเข้าไปร่วมนะฮะในการขับเคลื่อนนะครับโดยเฉพาะยิ่งหมุดหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ความยั่งยืนคือหมุดหมายที่11แล้วก็เรื่องของเราจะมุ่งสู่สังคมความมั่นต่ำและโดยขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหมุดหมายที่11ที่จะเกิดขึ้นเราจะอยู่กับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างไรนะครับมาพูดถึงเศรษฐกิจหมุนเวียนคืออะไรนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะทรัพยากรที่เรามีอยู่จำกัดเราจะใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงเศรษฐกิจเดิมเขาเรียกว่าlinear นะฮะ linear economy นะเศรษฐกิจที่เรามองว่าทรัพยากรเรามีเยอะเราก็ดึงมาใช้นะฮะผิดต่างๆโดยเราไม่ได้มองทั้งห่วงโซ่อุปสงค์ห่วงโซ่อุปทานหรือทั้งห่วงโซ่คุณค่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาก็คือเราได้ผลผลิตออกมานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งว่าเป็นขยะขยะก็ต้องหาที่ฝังที่เผานะซึ่งตอนนี้เรามีขยะที่เกิดขึ้นนะขยะชุมชนก็ปีหนึ่งก็ประมาณ 28-29 ล้านตันต่อปีนะฮะที่จัดการก็ไม่มีขยะพลาสติก2ล้านตันต่อปีนะฮะก็มีปัญหาขยะทะเลประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีขยะปัญหาขยะพลาสติกในทะเลอันดับ6ของโลกตรงนี้คือเป็นจุดที่เราจะแก้ไขเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจหมุนเวียนก็จะมาบอกนะฮะว่าเราตั้งแต่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเราจะออกแบบได้ไงให้รีไซเคิลได้นะฮะใช้ให้ได้นานที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นขวดเพชรหรือขวดน้ำดื่มของเรานะครับซึ่งเดิมนะฮะตามกฎหมายสาธารณสุขพ.ร.บ.อาหารและยานะครับห้ามใช้บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุอาหารจากวัสดุรีไซเคิลนะจากพลาสติกรีไซเคิลนะฮะซึ่งตัวนี้จากที่เราขับเคลื่อน BCG นะกลุ่มกฎหมายก็มาช่วยนะเพราะถ้าเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนได้นะครับหรือไม่สามารถรีไซเคิลได้ที่เราพูดถึงนะเศรษฐกิจหมุนเวียนมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะฮะหลายคนก็ได้ยินอัพไซคลิงขวดเพชรเอามาทำเสื้อแต่มันทำได้ครั้งเดียวมันหมุนอยู่ได้รอบเดียวแต่ถ้าขวดเพชรเอากลับมาเป็นขวดเพชรมันจะหมุนอยู่ในระบบตลอดนะฮะในขณะเดียวกันก็แก้ไขปัญหาเรื่องของพลาสติกที่อยู่ในทะเลนะฮะซึ่งตัวนี้ตอบได้หลายโจทย์นะฮะโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้เขาพบไมโครพลาสติกในทะเลของประเทศไทยนะปลาทู1ตัวมีไมโครพลาสติกประมาณ78ชิ้นนะฮะลองนึกว่าตัวเองโตขึ้นมาเท่านี้ไม่รู้เรากินปลาทูกี่ตัวแล้วไม่ได้กินปลาทูตัวเดียวด้วยนะฮะกินหลายๆตัวแล้วกินหลายๆอย่างด้วยนะฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งขณะนี้พลาสติกก็จะกลายเป็นอนุสัญญาของโลกฉบับใหม่นะครับเรื่องของการจัดการขยะพลาสติกเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจหมุนเวียนก็จะตอบโจทย์ลดการใช้ทรัพยากรที่เราดึงทรัพยากรจากแผ่นดินมาในขณะเดียวกันเวลาเรามาใช้แล้วทำไงให้หมุนอยู่ในระบบหมุนได้มากที่สุดนะครับตั้งแต่ออกแบบนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ใช้ประโยชน์ได้นานนะนี่ก็คือหลักการนอกจาก 3R เราต้องมาแยกย่อย BR เยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งเราต้องเข้าใจระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับไม่ใช่รีไซเคิลอย่างเดียวนะครับแล้วก็พลังงานที่ใช้ด้วยนะครับเรื่องของดีไซน์เริ่มต้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่เข้าขบวนการอย่างเดียวทำไงออกแบบให้ซ่อมได้นะฮะออกระบบก็เหมือนกันระบบเช่านะซึ่งตอนนี้ก็มีบริษัทสตาร์ทอัพมากมายบริษัทนอนขายที่นอนนะฮะเพราะว่าตอนหลายส่วนก็ไปซื้อที่นอนเวลาที่นอนเสียก็เอาไปทิ้งในที่ต่างๆโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครในคูคลองต่างๆก็เต็มไปด้วยที่นอนนะซึ่งตรงนี้ก็มีปัญหาหรือต่างประเทศตอนนี้พรม
ที่ปูพื้นเขาก็ใช้ระบบเช่านะครับซึ่งตัวนี้ก็ลดการใช้ทรัพยากรในขณะเดียวกันก็นำของเสียไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจหมุนเวียนจะตอบโจทย์ลดการใช้ทรัพยากรในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของทำไงให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะฮะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะฮะนี่ล้วนแต่เป็นโจทย์ที่เศรษฐกิจหมุนเวียนจะตอบนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดทำไงให้เราสื่อสารเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนตอนกับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนเหมือนกันเราก็คุยกันอยู่ในกลุ่มว่าเออเราจะเอาอะไรมาแล้วอธิบายทุกคนเข้าใจว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนมันจำเป็นนะนะครับเราก็เลือกนะฮะโมเดลมาพลาสติกที่ผมพูดตอบโจทย์พลาสติกในทะเลในขณะเดียวกันนะฮะก็ตอบโจทย์หลายๆโจทย์นะประเด็นที่2เรื่องอาหารฟู้ดเวสต์ฟู้ดลอสขยะอาหารที่เกิดขึ้นนะครับในสัดส่วนของขยะทั่วไปนะฮะมากกว่า 60% นะฮะซึ่งตัวนั้นเราจะลดการสูญเสียอย่างไรนะฮะเพราะว่าขยะอาหารนะเวลาเราไปฝังกลบก่อให้เกิดมีเทนเทียบคาร์บอนไดออกไซด์ก็ประมาณ28เท่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือไพลอตของเราตัวหนึ่งก็คือเรื่องของวัสดุก่อสร้างซึ่งเราใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือยมากนะครับหลายประเทศตอนนี้นะฮะเวลาทุบตึกหรือตึกก็พยายามที่เอาทรัพยากรต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มเวสจากที่หนึ่งมันจะกลายเป็นทรัพยากรอีกที่หนึ่งได้ยังไงสิ่งนี้จะต้องทำให้เกิดขึ้นเราจะสื่อสารได้ยังไงนะครับเรื่องตอนนี้เราก็มีหลักสูตรนะครับของน้องนักศึกษาปีหนึ่งนะครับการศึกษาทั่วไปเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับซึ่งก็สามารถที่จะเป็นวิชาเลือกของน้องๆได้แพลตฟอร์มกฎระเบียบต่างๆที่จะเอื้ออำนวยนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญซึ่งตัวนี้เราก็มีหลายโมเดลนะครับที่เราจะขับเคลื่อนนะฮะเพื่อตอบหลายโจทย์โดยนำด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับที่ผมได้เรียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นข้อมูลผมอาจจะมีเยอะถ้าไงก็ใครสนใจอาจจะไปดูรายละเอียดนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์เรื่องเศรษฐกิจของหมุนเวียนแล้วก็การดำเนินการขับเคลื่อนนะครับซึ่งเรามีหลายๆส่วนซึ่งตอนนี้เราก็มีเซอร์คูล่ามาร์ทนะครับก็เป็นการรับรองนะครับผลิตภัณฑ์หมุนเวียนนะฮะโดยคิดจากนะฮะทำจากเมื่อกี้ที่อาจารย์สนิทโชว์เรื่องของอย่างรองเท้าทะเลจรซึ่งเก็บมารองเท้าแตะหรือรองเท้าฟอกน้ำจากทะเลมาแล้วมาทำเป็นรองเท้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็นี่ถือว่าเขาก็ได้รับรางวัลเซอร์คูลาร์มาร์ทเช่นเดียวกันนะครับประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญเรื่องของการสื่อสารนะฮะทำยังไงให้เป็นธุรกิจต่อไปแล้วก็มีการรับรองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนเหมือนกันนะครับเรื่องตอนนี้ก็มีหลายโมเดลนะฮะทั้งระดับเมืองนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ทำที่ระยองนะฮะที่จะลดพลาสติกนำพลาสติกมาแยกนะฮะเป็นประเภทต่างๆเพิ่มรายได้ในขณะเดียวกันพลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลหรืออัพไซคลิ่งได้นะฮะก็ไปทำเป็นถนนเรียกว่าถนนพลาสติกนะฮะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับหรือกรณีทำกระถางนะฮะโมเดลหลายๆโมเดลที่เราพัฒนาขึ้นนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนก็เรื่องของคนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่เรามีกฎระเบียบที่ผมยกตัวอย่างเรื่องของขวดพลาสติกนะฮะเราก็ต้องแก้ไขเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันเรื่องของงานวิจัยนะฮะหลายเรื่องที่จะมาซัพพอร์ตเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญตอนนี้ก็มีกรอบวิจัยเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนนะฮะอยู่ภายใต้วช.ภายใต้บปข.ที่ให้ทุนสนับสนุนนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนธุรกิจนะฮะด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับเรื่องของความร่วมมือต่างๆนะฮะซึ่งตอนนี้ก็จะมีฮับนะฮะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ต่างๆของผู้เชี่ยวชาญนะครับในระดับระหว่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากเล่าให้ฟังนะฮะในส่วนของเศรษฐกิจหมุนเวียนขับเคลื่อนเราขับเคลื่อนอย่างไรแล้วก็จะต่อไปยังไงในอนาคตนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณท่านอาจารย์วิจารณ์มากครับก็เป็นเนื้อหาแบบกระชับนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนที่จริงๆมันเป็นคล้ายๆโลกล้อมเราด้วยนะครับแล้วก็เราก็ล้อมตัวเองด้วยจากการที่บางทีเราก็ไม่ได้คิดถึงนะครับว่าสิ่งที่เราทำไปมันเกิดอะไรขึ้นกับทางสิ่งกับสิ่งแวดล้อมและกับโลกเรานะครับทีนี้ผมขอขยับไปท่านนึงเลยดีกว่านะแล้วเดี๋ยวค่อยถามทีเดียว
นะครับงั้นขออนุญาตขยับไปท่านที่2นะครับคืออาจารย์อัจฉริพิสารวานิชนะครับสไลด์พร้อมไหมเอ่ยนะครับอาจารย์ก็จะมาพูดในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มนะครับเชิญอาจารย์ได้เลยครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีท่านวิทยากรทุกท่านด้วยครับก็ขอบคุณทางสวทช.นะครับที่เชิญมาร่วมแสดงร่วมแชร์ประสบการณ์นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับผมซ้อมคลิปก่อนโอเคเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับBCG เพราะว่าประเด็นของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามามีผลต่อเราอย่างเข้มข้นเลยแต่ว่าประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่พูดถึง BCGผมว่าส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยพูดถึงเรื่องของการพัฒนาแนวสิ่งแวดล้อมนี่แหละแต่ว่าใช้ในแตกต่างกันเช่นถ้าเป็นยุโรปก็จะเป็นยุโรปกรีนดีลนะถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นกรีนดีลนะหรือไม่ก็ในอาเซียนก็จะเป็นเซอร์คูล่าบ้างไบโออีโคโนมีบ้างนะครับหลากหลายกันไปแต่บ้านเราเนี่ยใช้ BCG ทำไมเรื่องนี้มันสำคัญมากนะครับที่เราจะต้องปรับทิศทางของเศรษฐกิจเข้าไปใน BCG ก็เพราะว่าถ้าเราทั่วโลกนี้ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเราทราบพอดีอยู่แล้วว่าน้ำมันจะท่วมเมืองนะครับขณะเดียวกันเนี่ยน้ำท่วมมันกลืนเมืองไปนี่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยน้ำกินน้ำใช้จะหายากขึ้นจะยากขึ้นขณะเดียวกันจะกลายเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าในแต่ละประเทศที่เขาเข้มเรื่องพวกนี้มีการพูดถึงซีแบมไป2ท่านแล้วมีการพูดถึง deforestation ของยุโรปไปแล้วนะครับพวกนี้จะกลายเป็นข้อกีดกันทางการค้าหมดเราไม่ปรับตัวน้ำท่วมกรุงเทพน้ำใช้ไม่มีเกษตรเอาไงดีฮะไม่มีน้ำใช้ส่งสินค้าออกไปไม่ได้มันนักลงทุนต่างชาติไม่มาลงทุนในประเทศไทยเพราะประเทศไทยไม่ปรับทิศปรับทางไปสู่แนวทาง BCG อย่างเต็มที่แต่ขณะนี้ผมคิดว่ายังอยู่ในขั้นแรกของการจัดทำนะผมคิดว่าถ้าผมประเมินเร็วๆขณะนี้เกษตรกรไม่รู้เรื่อง BCG ฮะคุณคุยกันอะไรกันฮะ BCG นี่ไม่รู้เกษตรกรต้องการราคาอย่างเดียวเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันยังไม่ถูกส่งลงไปที่เกษตรกรผู้ประกอบการที่มีอยู่ 100% ที่ 99% เป็น SMB ผมว่าส่วนใหญ่ SMB ก็พยายามจะปรับไปในทางเนี่ย BCG แต่ว่ามันต้องใช้เงินรายใหญ่ผมว่าปรับไปเกือบ 100% แล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สิ่งที่ผมจะพูดวันนี้จะมีเคสที่ให้เห็นชัดเจนว่าถ้าเราปรับไปสู่ BCG ในสินค้าเกษตรเนี่ยมันมีโอกาสอีกเยอะแยะมากมายจะยกตัวอย่างให้ท่านเห็นนะครับผมเอาตรงนี้ก่อนนะครับว่าท่านอาจารย์ให้ผมเดี๋ยวท่านอาจารย์เตือนเองใช่ไหมว่ากี่นาทีผมกลัวผมจะเลื่อย ครับผมตอนนี้เรา14:06นาทีเดี๋ยวมีเตรียมเตือนครับอาจารย์ครับผมBCG สู่เทรนด์ธุรกิจใหม่นะครับผมไปมันคงมีหลายเทรนด์ในโลกนี้นะครับท่านทำธุรกิจอยู่นะท่านให้ไปจับ4เทรนด์นี้นะครับท่านจะรวยครับหนึ่งเทรนด์ของความยั่งยืนด้านสังคมนะเขาอาจจะใช้คำว่า ESG ก็ได้นะมี S อยู่ในนั้นนะอันนี้ผมก็ถอดรหัสมาเป็นความยั่งยืนด้านสังคมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของสุขภาพและการกินดีอยู่ดีและเรื่องของMetaverse ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท Meta นะอันนี้เป็นเทรนด์ของ4เทรนด์ที่มันไปเกี่ยวข้องกับเกษตรบริการและก็อุตสาหกรรมนะตัวจะเล็กหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับรูปนี้ผมจะคลี่ลงไปตั้งแต่รายละเอียดของ4เทรนด์นี้มันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะซึ่งถ้าเราบอกน้ำหนักทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วก็จะไปอยู่เทรนด์ระดับที่1ก็คือเรื่องของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในบ้านเราอาจจะพูดเรื่องของความยั่งยืนด้านสังคมอาจจะน้อยไปนะแต่เรามีเซนส์ของการพูดว่ามันต้องเป็นเรื่องสังคมอะสังคมในที่นี้เนี่ยถ้าเราถอดรหัสว่ามันคืออะไรในแง่ของธุรกิจก็คือการถูกตัดพ่อค้าคนกลางออกไปซึ่งมันพูดถึงในความรู้สึกว่าเออมันก็เป็นม
ันเป็นหลักการที่ดีนะที่ต้องตัดออกไปแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผมว่าบ้านเรายังไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเราส่งสินค้าไปในต่างประเทศต่างประเทศมันจะมีคำว่า fair trade ถ้าคุณมีโลโก้คำว่า fair trade ติดอยู่ที่กล่องของคุณเนี่ยหรือภาชนะของคุณเนี่ยคุณจะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคในยุโรปจะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคในอเมริกาถามว่าบ้านเราอยากจะทำเรื่อง fair trade ไหมอยากทำใครเป็นคนทำแต่เราไม่มีโลโก้ว่า fair tradeผมคิดว่าเป็นกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแต่ด้วยอุปสรรคต่างๆของสหกรณ์การเกษตรเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันขับเคลื่อนไปมากไปกว่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มที่2ที่เป็นกลุ่มแรกที่เป็นเรื่องสังคมพวกอาจจะขยับแต่ต้องท่านต้องเตรียมไว้นะครับนะอันที่1ที่เทรนด์ธุรกิจที่มาแรงก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งผมคลี่ทั้งหมดว่าไส้ในมันมีอะไรบ้างนะมันมีทั้ง 4Rremove reuse recycle ผมจำไม่ได้นะมีอีกอาร์เท่าไหร่มันมีพูดถึง upcycling มันพูดถึง downcycling มันพูดถึง smart packaging มันพูดถึงหลายตัวมากในนั้นแล้วมันถูกคลี่ไปในธุรกิจอะไรบ้างว่ากันไปนะครับอันนี้อาจจะคงให้ผมพูดเรื่องเกษตรแต่ว่าผมคิดว่ามันมีประโยชน์ผมด้วยมาแชร์ให้ท่านหน่อยนะฮะโอเค upcycling เนี่ยเราพูดถึง CR ก็คือ reuse reduce reuse โอเคเมื่อกี้ผมลืม reduce reuse recycle แล้วก็ remove พวกนี้มันจะวนกลับไปสู่ผลิตภัณฑ์เดิมแต่ upcycling ขณะนี้มันเป็นเทรนด์ที่ธุรกิจเน้นมากขณะนี้มากเลยทั้งสินค้าเกษตรทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมนะครับผมใช้คำว่า from farm to faceก็คือเอาเวสที่เหลือจากสินค้าเกษตรเนี่ยไปทำเป็นคอสเมติกไปทำเป็นคอสเมติกเขาเอาผงกาแฟที่ชงแล้วอะครับไปทำเป็นเครื่องสำอางผมอยากจะช่วยเป็นแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้ท่านพวกเราทั้งหลายว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมผมไม่แน่ใจว่าเวสในประเทศไทยเนี่ยเท่าไหร่แต่ถ้าบอกเวสทั่วโลกที่ผลิตสินค้าเกษตรออกมาในเงี้ยเวสที่เป็นสินค้าเกษตรนะครับ 30% นะ 30% เยอะมากเป็นเวสสินค้าเกษตรที่ตกเกรดตกไซส์ไม่ได้มาตรฐานถูกทิ้งไปแล้วกลายเป็นปล่อยมลพิษออกมาเป็นสู่โลกนี้เขาเลยเวสพวกนี้มากลับเป็นทำเป็นอัพไซคลิ่งมาใหม่นะฮะที่เขาทำเนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างให้หลายบริษัทที่ทำเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวผมดูนี่ดีกว่าบ้านเราอาจจะทำอย่างเช่นในบริษัทของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับข้อเปลือกเมล็ดกาแฟเป็นทำเป็นคุกกี้เขาเอากากของแครอทไปทำเป็นอาหารเป็นพลันเบสฟู้ดซึ่งเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มากใช่ไหมประเทศไทยพูดถึงฟีเจอร์ฟู้ดถูกไหมครับซึ่งมันเป็นเทรนด์ของโลกด้วยเขาเวสหมดเลยฮะเขาเอากากวายเขาเอากากถั่วเขาเอากากมอสที่ทำเบียร์เขาเอาเปลือกผลไม้เขาเอาเปลือกกุ้งนี่เขาไปทำเป็นอาหารทอดเป็นน้ำมันทอดนะครับเขาไปเอาเปลือกมะละกอเขาไปเปลือกผลไม้เขาไปเอาสินค้าเกษตรเป็นเครื่องสำอางเข้าใบสับปะรดเป็นเครื่องดักถ้าเราทำ R&D พวกนี้ได้เนี่ยนะครับผมว่าเรารวยมหาศาลเลยนะเพราะสินค้าเกษตรเราเยอะมากแต่ผมว่าเรามันขาด R&D ที่จะใส่เข้าไปในต่อผู้ประกอบการนะครับผมโอเคนั้นผมเกินนำไปนะครับยังไม่ใช่ของจริงนะครับโอเคนะครับคราวนี้เราพูดถึง BCG กันมาเยอะไม่ต้องพูดความหมายนะมันคืออะไรนะฮะทั้งสองท่านก็พูดความหมายไปหมดแล้วนะถ้าเราคำว่าคอนเซ็ปต์ BCG มาเนี่ยมาใส่ในภาคเกษตรเลยเนี่ยจะทำได้ไหมอยากให้มันจับต้องได้เป็นรูปธรรมถ้าผมต้องการจะสร้างมูลค่าเพิ่มของปาล์มน้ำมันไทยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมผมจะพูด2เรื่องก็คือปาล์มน้ำมันและก็ยางพารา
นะครับผมถ้าเราพูดถึงมูลค่าเพิ่มของปาล์มน้ำมันไทยอันนี้มันไปอยู่ใน B หรือมันไปอยู่ใน C หรือมันไปอยู่ใน G นะฮะนิดนึงมันสินค้าเกษตรไทยที่เรามีเยอะเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้รับการแบบตอบสนองในระดับเกษตรกรว่าต้องการจะสร้างมูลค่าเพิ่มเช่นวันหนึ่งเนี่ยสับปะรดที่ภาคเหนือเนี่ยราคามันตกกลุ่มชุมชนเขาเอาสับปะรดที่ว่าเนี่ยนะครับไปทำเป็นน้ำยาล้างจานซึ่งน้ำยาล้างจานที่กลุ่มชุมชนในภาคเหนือก็ทำเนี่ยสามารถจะปล่อยลงในดินแล้วไส้เดือนไม่ตายสามารถปล่อยลงน้ำปลาไม่ตายแต่สิ่งที่เขาคิดมาไม่ได้รับการผลักดันส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริษัทอังกฤษเห็นว่าดีบริษัทอังกฤษก็ซื้อลิขสิทธิ์นี้ไปทำเอาสับปะรดนี่แหละเวสที่ผมบอกไงเห็นไหมฮะตัวที่ผมพูดเนี่ยน้ำมันมูลค่าเพิ่มของน้ำมันปาล์มไทยเนี่ยตัวนี้คือท่านคิดว่าเป็นอะไรฮะเป็น B เป็น C ท่านคิดว่าเป็น B เป็น C ถามแล้วก็ต้องตอบเองครับนะเพื่อนเร็วขึ้นนะฮะเป็น B ก่อนฮะนะผมจะเอาน้ำมันปาล์มเนี่ยเป็น B B คืออะไรครับ B ก็คือการเอาสินค้าเกษตรมาสร้าง value added ที่เพิ่มสูงขึ้นถูกไหมครับอ่ะvalue added ที่ผมจะเพิ่มที่จะสร้างเพิ่มสูงขึ้นคืออะไรครับที่บ้านไม่ก็ไม่มีใช้หรือคลิกกลับไปกลับมามั่วหมดนะฮะ เราไล่อย่างนี้ก่อนครับว่าผลพลอยได้ของปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มที่เป็นในระดับต้นน้ำและกลางน้ำเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายอะไรบ้างน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มนะครับทลายเปล่านะครับจากเส้นใยจากกากจากกะลานะและกากในการผลิตทำได้หลากหลายผลิตภัณฑ์มากแต่สิ่งที่ผมอยากจะทำไม่ใช่ผมอยากทำที่ผมทำก็คือผมทำไบโอลูบิแคนส์น้ำมันปาล์มชีวภาพผมไม่ใช่ผมไปทำนะผมไม่ได้นักวิทยาศาสตร์เมื่อกี้ที่ผมฉายประวัติผมจะได้รู้ว่าผมไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์นะผมจบเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศผมพบว่าในระดับสวนของคือปาล์มเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนที่เป็นเบสที่เราสามารถจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็คือระดับเกษตรกรระดับสวนปาล์มและระดับโรงงานนะครับในผลพลอยได้จากระดับสวนปาล์มน้ำมันเนี่ยนะครับที่เราไปทำปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยผมต้องติ๊กถูกว่าไอ้หน้านี้มันต้องประเทศไทยต้องไปทำเลยนะเพราะมันมีคำว่าปุ๋ยอินทรีย์ทำไมท่านทั้งหลายที่นั่งตรงนี้ต้องกินของแพงพวกเราสี่คนก็กินของแพงท่านคิดว่าเพราะอะไรหนึ่งในนั้นก็คืออินเฟลชันถูกไหมครับอินเฟลชันเงินเฟ้อบ้านเรามาจากไหนฮะมาจากที่เรานำข้าวปุ๋ยเคมีครับท่านก่อนสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยเราเสียเงินไปซื้อปุ๋ยเคมีอยู่ประมาณต่างประเทศนะครับ50,000 ล้านครับหลังไม่ใช่หลังฮะยังไม่จบก็คือว่าสงครามรัสเซียยังอยู่เราต้องเสียเงินไปซื้อเป็นแสนล้านนะท่านมันก็ถูกบวกทบๆมาเรื่อยๆจนเราต้องซื้อของแพงขึ้นถ้าเราทำปุ๋ยเคมีได้ไอ้ขอไปนะปุ๋ยอินทรีย์ได้มูลค่าอยู่ประมาณสักในปี2562 65,000 ล้านบาทจากเวสที่สวนปาล์มประหยัดเงินไปมหาศาลครับท่านถ้าเราเอามะพร้าวนี่นะครับเอามะพร้าวหอมๆเลยกันเพราะเรากินบ่อยใช่ไหมมะพร้าวนี่มันเนื้อน้อยมากนอกนั้นมันเป็นกะลามันเป็นเปลือกเยอะแยะมากโอ้โหแล้วมันจะไม่ท่วมโลกเหรอเพราะมันเยอะมากเขาเอามะพร้าวเนี่ยนะครับไปทำเป็นสร้างเป็นหมูหลุมก็คือเลี้ยงหมูปกติหมูจะต้องปูพื้นถูกไหมฮะเป็นปูนซีเมนต์เนี่ยระบบของการเพิ่มน้ำหนักก็น้อยการกินอาหารการสร้างเนื้อก็น้อยพอใช้หมูหลุมเข้าไปเนี่ยนะครับก็คือเอากากมะพร้าวไม่กากมะพร้าวนี่แหละกะลามะพร้าวเนี่ยไปทำเขามีความสุขมากขึ้นในการกินน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็มะพร้าวตรงนั้นไปทำปุ๋ยด้วย
ประเทศจีนเป็นประเทศที่นำเข้ามะพร้าวมากนะฮะเคยสงสัยไหมครับว่าเฮ้ยประเทศจีนแล้วเขาไปจัดการกับกะลามะพร้าวเท่าไหร่ท่านกำลังดูนาฬิกาแล้วใช่ไหมแต่ผมไปทางผมไปเลยเลยครับผมด้วยความเกรงใจวิทยากรท่านอื่นนะฮะโอเคคราวนี้พอผมมาทำระดับของโรงงานเนี่ยระดับโรงงานที่ผมพูดถึงน้ำเสียทลายปาล์มเนี่ยปรากฏว่าทำให้เราได้มูลค่าเพิ่มต่อ1ตัน1ตันปาล์มสดเนี่ย390บาทถ้าลองคิดดูว่าในปาล์มในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอยู่เท่าไหร่ซึ่งผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมซึ่งผลพลอยได้ก็คือเบสจากผลปาล์มในประเทศไทยมีอยู่ประมาณสัก11ล้านตันผมไปคำนวณแล้วว่ามันทำให้มูลค่าของเสียที่สร้างจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเนี่ยเพิ่มไปได้ถึง100ล้านบาทนี่คือแนวคิดของการนำ BCG ไปสู่ในโรงงานน้ำมันปาล์มอ่ะอันนี้รวมๆก่อนนะครับยังไม่ถึงไบโอลูบิเคนเลยถูกไหมครับไบโอลูบิเคนเนี่ยก็คือว่าวันนี้เวลาเราใช้น้ำมันถูกไหมครับอันนี้คือยกแรกใช่ไหมฮะที่กระดิ่งได้กี่นาทีฮะได้อีก5นาทีเหรอฮะอาจารย์มีวิดีโอด้วยใช่ไหมครับมีด้วยตายแล้วอีก5นาทีวิดีโอเป็น5นาทีแล้วคือ ผมไปแล้วเลยว่าน้ำมันหล่อลื่นชีวภาพเนี่ยความต้องการน้ำมันหล่อลื่นชีวภาพก็คือเอาจากสินค้าเกษตรไปทดแทนฟิวก็คือน้ำมันจากปิโตรเลียมอ่ะนะมันเทรนด์อยู่แล้วทำไมเราต้องมี EV ถูกไหมครับทำไมต้องมี EV แต่ EV บ้านเราก็ฝากเป็นโจทย์ให้ท่านคิดว่าตกลง EV บ้านเราที่ใช้รถไฟเนี่ยใช้รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแล้วไฟฟ้ามันมาจากไหนท่านต้องไปคิดต่อทำไมญี่ปุ่นไม่ใช้เป็นรถยนต์ไฮโดรเจนท่านต้องไปคิดต่อนะฮะผมไม่มีเวลาในตัวเมืองไทยเนี่ยสามารถทำน้ำมันหล่อลื่นชีวภาพจากปาล์มได้หลายตัวนะฮะหลายตัวมากนะครับคำถามที่สำคัญแล้วมันจะเกิดขึ้นไหมล่ะผมเปรียบเทียบระหว่างจริงๆก็มีอันนี้แต่ว่าดูในจอมันจะมันกว่าเยอะนะไอตัวบันบนจะเป็นน้ำมันหล่อลื่นชีวภาพไอตัวล่างก็จะเป็นตัวจาระบีนะครับมันจะกี่บาทเพราะปาล์มเราตั้งไว้อย่างน้อย3บาท3บาทบอกควบการบอกว่าไม่ไหวนะฮะลงไปนะครับโอเคอ่ะสุดท้ายท่านครับผมอยากให้ท่านดูคลิปอย่าเพิ่งเปิดผมขอเกริ่นนำนิดนึงท่านรู้ไหมครับว่าถุงมือยางธรรมชาติเนี่ยถุงมือยางธรรมชาตินะครับท่านมาจากยางธรรมชาตินะครับท่านอเมริกายุโรปไม่ซื้อถุงมือยางธรรมชาติของไทยนะท่านอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าถุงมือที่ท่านใช้เนี่ยมันเป็นจากเกษตรกรท่านต้องแยกออกนะครับมันเป็นถุงมือยางสังเคราะห์กับถุงมือยางธรรมชาติประเทศไทยทำไมไม่ผลักดันถุงมือยางธรรมชาติว่านี่คือศูนย์กลางถุงมือยางธรรมชาติของโลกเพราะมันเป็น BCG 100%เดี๋ยวท่านดูคลิปสวทช.ท่านอาจารย์ทั้งหลายท่านผอ.ท่านดร.นพชิตฝากท่านมีช่องทางฝากคลิปนี้เพราะเป็นคลิปภาษาอังกฤษช่วยเผยแพร่ด้วยนะครับเราไม่ต้องมาประท้วงกันต่อไปว่าทำไมราคายางมันตกนะครับโลโก้ที่เราจะต้องทำที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยางก็คือเรื่อง FSC ผมเนี่ยอยากจะให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางประเทศไทยมีโลโก้คำว่า FSC ท่านไปดูสินค้าในแบรนด์เนมแพ็กเกจจิ้งกล่องเครื่องดื่มถุงในแบรนด์เนมต่างๆมีคำว่า FSC ทั้งหมดเป็นเกี่ยวข้องกับยางโอเคเปิดคลิปครับThailand is the number one producer of natural rubber in the world, followed by Indonesia and Vietnam, making rubber a major contributor to the economy in Thailand and the region. In the past decade, natural rubber production has increased from 4.1 million tons to 4.8 million tons per year. Thailand is efficient in resource utilization, so despite having the second largest rubber plantation area, with 28% of the world's natural rubber production area, we produce 32% of the global natural rubber supply.The most in the world. There are approximately 1 million rubber farmer households and 2 million workers in natural rubber farms. The natural rubber production can be made into raw material, such as rubber sheets, block rubber, and
others. International exports of raw rubber materials brought in 170 billion baht for Thailand in 2021. Natural rubber gloves of Thailand alone generated 97 billion baht. In addition, products made from rubber generated 450 billion baht. The main importers for these products are currently China and Malaysia. The natural rubber industry of Thailand has helped provide income for rubber farmers at around 250,000 baht per year, more than the average for most Thai farmers. Thailand focuses on high-quality, sustainable rubber production that can be used to produce high-quality products. Rubber trees can also help reduce the impact of climate change, leading to a better environment, better community, and better society. Thai rubber farmers are now implementing sustainable practices according to Good Agriculture Practice, or GAP, and Good Manufacturing Practice, or GMP. In addition, Thai rubber farmers are also incorporating Forest Stewardship Council standards, which focus on the standardization of rubber tree plantation. In Songkhla Province, the south of Thailand, at Khong Chang Rubber Farm, they incorporated FSC practice to produce natural rubber gloves that are traceable in terms of labor standards and environmental impact. ครับตอนนี้ผมยืนอยู่ในสวนสีฟ้าการรับรองมาตรฐาน FSC นะครับซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่ามีความร่มรื่นนะครับและมีเสียงนกเป็นธรรมชาตินะครับถึงส่วนอย่างสีฟ้าการรับรองมาตรฐาน FSC เนี่ยทางกลุ่มเนี่ยจะอบรมให้สมาชิกเกษตรกรเนี่ยติดยางเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างทุกวิธีนะครับเพื่อจะได้ผลผลิตที่เยอะขึ้นนะครับ When comparing natural rubber gloves to synthetic rubber gloveNatural rubber gloves need only 5 years to degrade, while synthetic rubber gloves can take about a century to break down. And in the process, it can emit toxic chemicals as well. For the environment, natural rubber is the clear choice for planetary health. Additionally, rubber trees can absorb 4.2 tons of carbon dioxide per ride in 1 year. The demand for synthetic rubber gloves, on the other hand, actively contributes to more petroleum extraction. The production of natural rubber is also more energy efficient.Natural rubber uses only 16 gigajoules per ton of energy that pollutes the environment, while synthetic rubber uses more than 10 times the amount of energy compared to natural rubber production. In an FSC and GAP certified facility, great care is taken to ensure the quality of the latex and that there is no contamination with non-certified latex supply. The tanks are monitored and you can be confident that the rubber gloves which are produced are of the highest standards of sustainability certification.Private companies, governmental agencies, and academia are now all working together to develop standardized natural rubber glove production to meet global demand. ผลยางพารามันไปทั่วโลกแล้วมาตรฐานตั้งแต่ต้นยางส่วนยางเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกนะครับซึ่งวันนี้เรามีข้อนี้อยู่2อย่างเรามีต้นทุนที่เป็นยางถึง22ล้านรายเรามีวิชาการที่เราสร้างสมกันมานานนี่คือความสำคัญที่เราลงมาขับเคลื่อนแล้วก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงครับ An aim to produce natural rubber gloves which contain the least amount of protein which causes latex allergy. In the near future, we are confident that we will be able to develop zero protein rubber gloves, eliminating the issue of latex allergy for natural rubber gloves. This research has already been done by MTech. They use NR Pro X technology which allows rubber glove producers to maintain the elasticity and practicality of rubberWhile reducing the possibility of latex allergy. The gloves produced through the NR Pro X process have less aqueous extractable protein and antigenic protein as compared to other rubber gloves on the market. The gloves made through this process are ISO 17025 accredited. The natural rubber glove industry of Thailand creates jobs, generates income to farmers, help maintain environmental integrity, improve the well-being of the community, and rubber trees absorb carbon dioxide.which can help mitigate the impact of climate change, the global crisis that we are all facing. ผมมั่นใจว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางถุงมือยางธรรมชาติของโลกเพราะเรามีวัตถุดิบมากพอและก็มีคุณภาพในขณะที่หน่วยงานวิจัยของไทยมีการพัฒนางานวิจัยสร้างมาตรฐานถุงมือยางที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้ในตลาดโลกอย่างต่อเนื่องครับและที่สำคัญก็คือว่าต้นยางธรรมชาติของไทยสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนที่เรากำลังประสบอยู่ในขณะนี้ครับครับทุกอย่างอยู่ในคลิปนี้แหละครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์อัดมากนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเบื้องต้นนะครับของการต่อยอดผลิตผลทางการเกษตรสู่มูลค่าเพิ่ม
นะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับ BCG ระหว่างนี้เดี๋ยวเก็บคำถามไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอขยับไปวิทยากรท่านสุดท้ายของวันนี้นะฮะในช่วงเซสชันนี้นะครับดร.พนัชชิตนะฮะกิติปัญญางามนะครับก็จะมาในบทบาทของไทยสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะเกี่ยวข้องกับ BCG แค่ไหนครับเชิญเลยครับผมมีเวลาแหละพิศรันประมาณได้15-20 นาทีครับ20นาทีแล้วกริ้งแรกแล้วก็กริ้งแรกอีกรอบนึงไม่มีแล้วถูกไหมกริ้งแรกเหลือแค่5 นาทีและอีกรอบนึงคือจบละสรุปจบถามคำถามนิดนึงแล้วก็จบเลยใช่ไหมงั้นคือช็อตเดียวได้ครับขอบคุณครับก็จะได้เข้าใจครับก็ยืนดีกว่าครับเป็นสตาร์ทอัพนะครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ครับสิ่งที่ผมพูดผมอาจจะไม่รู้ว่า BCG หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีเงินผมไม่ทำผมบอกเลยวันนี้ผมพูดแต่เรื่องเงินเพราะว่าสตาร์ทต่อให้เป็นสตาร์ทอัพเป็นอะไรครับถ้าไม่มีเงินเราไม่มีทางที่จะทำได้ผมตั้งคำถามนี้ครับสมมติว่าผมโตมากับคำว่าประเทศไทยเป็นโคโลกมาตั้งแต่เด็กผมเชื่อว่าตั้งแต่ประถมอ่ะถ้าทั้งโลกซื้อของไทยจริงเราผลิตไหวไหมถ้าทั้งโลกมาเที่ยวเมืองไทยจริงเราดูแลไหวไหมครับแสดงว่ามันไม่จริงถูกไหมแต่วิชั่นนี้มันไม่จริงแปลว่าเราไม่สามารถเสิร์ฟทั้งโลกได้ด้วยทรัพยากรของคนไทยเราไม่สามารถเสิร์ฟการท่องเที่ยวทั้งโลกได้ด้วยของคนไทยแล้วความจริงอยู่เลเวลไหนครับฉะนั้นนโยบายหรือวิธีคิดของเราอาจจะต้องปรับวิธีคิดกันนิดนึงเอาความจริงเข้ามาดูนะครับว่าจริงๆแล้วเรากำลังพูดถึงคำว่าครัวโลกเนี่ยเราหมายถึงเลเวลไหนเราหมายถึงทุกคนต้องซื้ออาหารไทยหรือเปล่าทุกคนต้องซื้อทุเรียนไทยหรือเปล่าแล้วเราผลิตขายทุเรียนทั้งโลกไหวไหมเพราะถ้าเกิดเราผลิตไม่ไหวเนี่ยจีนผลิตให้ผลิตเป็นครัวจีนเป็นครัวโลกได้ไทยเป็นครัวโลกไม่ได้ถูกไหมครับชัดเจนจีนสามารถเสิร์ฟโลกได้ไทยเสิร์ฟโลกไม่ได้คำถามคือจริงหรือเปล่าอาจจะจริงในบางเรื่องและไม่จริงในบางเรื่องเพราะปัจจุบันต่อให้จีนขายหรือผลิตอะไรอเมริกาก็ไม่ซื้อจีนถูกไหมวิธีคิดตอนนี้โลกมันเป็นแบบนี้คำถามคือแล้วในฐานะที่คนไทยเราบอกว่าเราทุกคนต้องขายของต้องทำอาหารนี่ทุกคนก๊อปปี้อาหารเราได้อะครับคือเราอาจต้องมานั่งตื่นกันแล้วว่าจริงๆแล้วอะครับเราต้องไม่โฟกัสว่าเราจะทำอะไรคำถามคือโลกต้องการอะไรจากเราอะครับเงินมันมาจากมีคนอยากได้ของอะครับเขาถึงจะจ่ายเงินน่ะถ้าคนเขาไม่อยากจะได้ของเราทำให้ตายเขาก็ไม่จ่ายครับคำถามคือตอนนี้ปัจจุบันอะเราบอกปลูกข้าวไปสิใช่ไหมฮะอาจารย์บอกปลูกยางไปถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนดีมานด์โลกให้หันมามอง natural rubber ได้แล้วยังมีแผนธุรกิจอีกมากมายที่เราไม่เข้าไปแก้ปัญหาว่าเฮ้ยมันมีอาจจะมี conspiracy หรืออะไรก็ตามที่กีดกันไม่ให้ทรัพยากรของคนไทยเข้าถึงตลาดเราจะไปโซ่จุดนั้นกันยังไงโดยที่ไม่ต้องเกรงใจประเทศอื่นเพราะประเทศพวกนั้นเขาก็ไม่เคยเกรงใจเราในเวลาที่เขากีดกันเราต้องแบบหน้าด้านพอๆเขาบ้างครับเราหน้าบางไม่ได้ในการเวทีโลกที่ต้องไปแข่งขันในการเคลียร์ดีมานด์ให้กับคนไทยผมพูดอย่างนี้ไม่มีดีมานด์ไม่มีเงินเพราะงั้นต่อให้เราจะบอกเราทำ BCG แทบตายครับถ้า BCG นี้ไม่เกิดดีมานด์ในโลกเราจะหาเงินจากเขายังไงอ่ะถูกไหมสตาร์ทอัพอย่างผมก็คิดอยู่อย่างครับว่าเวลาเราทำเนี่ยเราต้องมองให้ออกว่าตอนนี้ในอนาคตอีก3 ปีเนี่ยดีมานด์หน้าตาจะเป็นยังไงวันนี้อาจจะไม่มีรัฐบาลสามารถช่วยสร้างดีมานด์อย่างนั้นให้เราได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่แค่ชวนคนเข้ามาอ่ะเรามีอะไรมาซื้อไม่ครับต้องไปบอกว่าเราจะทำแบบนี้แหละเรามีแบบนี้ Natural Rubber ต้องอยู่ตรงนี้คุณต้องตั้งเป้าเลยฉันต้องไปเคลียร์ตรงนั้นเพื่อให้เกิดดีมานด์เท่านี้กลับมาให้ตลาดไทยถูกไหมครับแล้วเราเห็นไหมว่าดีมานด์ตรงนั้นหน้าตาจะเป็นแบบไหนถัดมาครับโอกาสล่ะถ้ายังไม่มีดีมานด์โอกาสที่จะเปิดดีมานด์ใหม่ๆมีอะไรบ้างตลาดแข่งขันอะไรกันอยู่แล้วทำอะไรกันอยู่หลังจากนั้นเราค่อยมาทำเกมว่าแล้วกลยุทธ์ที่เราจะเดินจะเดินอย่างไรวิธีคิดสตาร์ทอัพก็เป็นแบบนี้ครับสตาร์ทอัพเองอะครับรอห้ามรอภาครัฐมาช่วยห้ามรอภาครัฐบอกว่าก็ทำแบบนี้สิเราสามารถที่จะ Google แค่ Google เราจะเห็นความจริงของโลกเราต้องหยุดคิดว่าโปรเจกต์ของเราคือโปรเจกต์ที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งในประเทศไทยเพราะทำได้ที่ประเทศไทยโปรเจกต์เดียวคนทำกันทั่วโลกอีก100 ล้านโปรเจกต์ครับแต่เราเป็นโปรเจกต์เดียวในประเทศไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่คุณค่าหรือเปล่าผมมักจะเจออะไรโปรเจกต์อย่างนี้สตาร์ทอัพไทยเราก็จะเป็นอย่างนี้เราชอบคิดว่าเฮ้ยเรา
เราเจ๋งเราทำได้เราเป็นคนเดียวในประเทศไทยไม่มีใครแข่งกับเราแต่มีอีกร้อยล้านคนในโลกเขาแข่งเพราะอันดับแรกคือเราต้องทำความเข้าใจดีมานด์อย่างสำคัญมากๆนะครับว่าดีมานด์ที่ต้องการจริงๆแล้วเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินและคุ้มค่าในการจ่ายเงินอยู่ที่ไหนผมเคยครับตอนที่ผมจะเริ่มทำบริษัทผมไปเสิร์ช Google เนี่ย Google ก็เจอครับ Accounting Technology Landscape เนี่ยเราเห็นหมดว่าอเมริกาเขาทำอะไรกันอยู่ครับเราอาจจะเป็นคนเดียวก็ได้ครับในประเทศไทยแต่เราไปแค่หนึ่งในพันคนในอเมริกาที่เราต้องแข่งกับเขาเราบอกฉันเก่งผมทำ OCR ครับทำ OCR ผมตอนแรกเราสำเร็จทางเลือก2ทาง1ฉันเก่งภาษาไทยมากกว่าเขา2ภาษาอังกฤษฉันก็เก่งกว่าเขาเราเลือกที่บอกว่าฉันเก่งภาษาไทยฉันเก่งกับเทคโนโลยีคนภาษาไทยฉันอยู่กับภาษาไทยกันมานานมากไม่มีใครแข่งฉันเอาวันนี้เราเก่งกว่า Google มั้ยในภาษาไทยอ่ะก็ไม่ต้องกลัวหรอกครับชนไปเลยยังไงวันนึงเขาก็ต้องมาแข่งกับเราอยู่ดีครับโลกตอนเนี้ยแต่พอเราไปชนปุ๊บเราจะเห็นเลยครับว่าถ้าเขาจะทำแบบเราจริงๆอ่ะเขาก็ติดงานวิจัยเหมือนกันเซตออฟดิอาร์ตเขาโลกมันมีเซตออฟดิอาร์ตอยู่เราทุกคนตีพิมพ์ได้ในระดับโลกเราทุกคนตีพิมพ์เทียร์วันกันได้ถูกไหมแล้วทำไมเราถึงไม่สามารถแข่งกับเขาได้อ่ะคือเราไม่เรียลอ่ะเราคิดว่าเราทำได้อันดับหนึ่งของโลกแต่เราจะตอบดีมานด์แค่ภาษาไทยอ่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน NLP แล้วผมพูดเรื่องอื่นไม่ได้แต่ผมพูดในเรื่อง NLP ที่ผมอยู่ในตลาดนี้ได้ Next ทำภาษาไทยได้ดีกว่า Google มานานมากแล้วครับจนกระทั่ง Google ทำดีกว่าเราอ่ะเราก็ไปต่อไม่ถูกอ่ะนี่คือ challenge ของเทคโนโลยีคนไทยเพราะอะไรครับแต่ไม่ให้บอกว่า Next ไม่ดีนะครับเหตุผลคือดีมานด์เราไม่มองสิ่งที่ผมค้นพบอันดับแรกก่อนผมตัดสินใจลาออกและลากดร.ต้าอิทธิพันธ์จากเน็กเทคลาออกมาทำด้วยกันเนี่ยคือดีมานด์ของเราอะครับแหลกกว่าเขาอยู่5ปีเทคโนโลยี OCR ที่อ่านเอกสารใบเสร็จในงานบัญชีอะครับเมื่อ4ปีที่แล้วประเทศไทยไม่ต้องการแต่อเมริกาต้องการแล้วและมีสตาร์ทอัพเริ่มทำแต่ยังตอบโจทย์ไม่ได้เราตั้งถามว่าทำไมแม้ทั้งภาษาอังกฤษมันดีขนาดนี้ทำไมถึงตอบโจทย์ไม่ได้งานวิจัยมันไม่ถึงครับมันมีอีกหลายเทคโนโลยีที่มันยังไปไม่ถึงแล้วเขาก็ทำวิจัยกันอยู่เราค้นพบว่าอ่ะถ้างั้นแปลว่าภาษาอังกฤษฉันก็แข่งกับเธอได้เพราะงานวิจัยมันก็ไม่ถึงเหมือนกันแล้วเราค่อยมาวางแสตชิวแล้วเราจะทำยังไงแต่พอเราทำไปครับปัญหาที่เกิดขึ้นเลยคืออะไรลำไปสักพักหนึ่งครับขายไม่ได้แต่ขายได้ไงล่ะก็ประเทศไทยไม่มีดีมานด์มีแต่ดีมานด์อยู่ต่างประเทศแต่เราก็พยายามไปบิวเนาะจนวันนี้ปีนี้ดีมานด์ผมบอกเลยดีมานด์ของผมมาหลังจากที่ดีเลย์มาแล้วเราก็เริ่มที่จะโซลโจทย์นี้ได้และโซลโจทย์รีเจนอลได้ด้วยหมายความว่าลูกค้าเวียดนามมาเลย์อินโดแม้กระทั่งฮ่องกงก็บอกว่าเทคโนโลยีเราชนได้มันอาจจะเหนื่อยกว่าคนอื่นเขาครับเพราะดีมาเราไม่แอดวานซ์คำถามคืออ่ะถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนใหม่ถ้าเราอยากทำเทคโนโลยีที่แข่งกับโลกได้นะครับถามว่าเราทำได้ไหมเราทำได้แต่จะให้เราได้เงินในวันนี้เหมือนที่สวทช.จะถูกบีบบังคับว่าหาเงินจากเอกชนได้ไหมคุณจะตอบโจทย์เอกชนในวันนี้ซึ่งเอกชนวันนี้คือดีมานด์ที่ล้าหลังของคนอื่นเขามา5ปีอะครับแปลว่าเทคโนโลยีที่เกิดที่ประเทศอื่นมันมาชัวริตี้สูงกว่าเราแล้วพอมันเข้ามาที่สวทช.วันนี้คุณไม่ต้องทำแล้วเพราะสิ่งที่คุณทำมันมีคนที่ทำมาเมื่อ5ปีที่แล้วและพร้อมกว่าคุณสิ่งคุณต้องทำคือในอนาคตเขาต้องการอะไรสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะสร้างดีมานด์แอดวานซ์เลเวลเล็กๆขนาดนี้ก็ได้ครับให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ยังไงให้มันมีทางออกของเทคโนโลยีเพื่อที่เราจะแข่งกับเขาแน่นอนครับเราอาจต้องมีทำฟอร์ไซด์เนาะผมว่าสทช.เริ่มทำฟอร์ไซด์มองอนาคตมองทุกอย่างเลย politics economic social เนี่ย technology environment recall เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้อง drive ขึ้นมาให้ได้ว่าแล้วสรุปแล้วอะเราทำทุกอย่างไม่ได้ประเทศไทยเซิร์ฟคนทั้งโลกไม่ได้เราเซิร์ฟใครได้บ้างเซิร์ฟแค่ไหนเซิร์ฟในจุดไหนจุดไหนเราแข่งได้จุดไหนเราแข่งไม่ได้จริงๆอันแน่นอนเราก็จะกลับมาว่าโอเคอันนี้ผมตามไปเร็วนะเราอาจจะแข่งเรื่องผมสไลด์ผมหายไปไหนวะจุ๊บๆขอโทษนะฮะผมหาสไลด์ไม่เจอจุ๊บๆเราอาจจะแข่งเรื่องนี้ได้เดี๋ยวหาก่อนสไลด์หายแวบๆโอเคอันนี้ครับเราอาจจะแข่งเรื่องฟู้ดได้เนาะเราบอกเราแข่งเรื่องทัวริซึมได้ทุกคนอยากได้ของไทยทุกคนอยากได้ผลผลิตไทย
คำถามคือเราเสิร์ฟคนทั้งโลกไม่ได้เนาะเราเคยคิดที่จะเอ็กซ์พอร์ตเทคโนโลยีบ้างไหมครับเช่นเฮ้ยทำไมพืชผลผลิตไทยดีจังเลยอ่ะถ้าพืชผลผลิตของอินโดนีเซียอยากดีแบบนี้เอาเทคโนโลยีไทยไปใช้สิเราสร้าง value added ให้กับผลิตผลไทยนะครับสมมุตินะครับผมอินกับกาแฟนะกาแฟคุณภาพไทยเกิดมาออกจากต้น value ขนาดนี้หรือว่ามันสับปะหลังก็ได้ออกจากต้นอะ value หมายว่าปริมาณแป้งหรือคุณภาพอยู่ขนาดนี้ทันทีที่ตัดแล้ว process ไปขายคุณภาพ drop ตลอด supply chain นะครับไม่ว่าจะเป็นโดนแดดโดนความร้อนโดนไบโอการเคลื่อนที่คุณค่าผลมาพืชผลการเกษตรมันจะ drop ทันทีที่คุณตัดออกจากต้นอะต่อให้คุณเก็บในวันที่มันพีคมันจะตกพอถึงมือลูกค้าคุณภาพก็ตกเหมือนทุเรียนก็จะอาจจะเหี่ยวเน่าเสียนี่คือพืชผลของการเกษตรสิ่งที่ต้องทำคือเราต้องมีเทคโนโลยีในการรักษาคุณภาพมันให้มันมีราคาสูงจนถึงจุดสุดท้ายที่ลูกค้าซื้อลูกค้าจะซื้อคุณภาพสูงเทคโนโลยีที่รักษาคุณภาพพวกนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการซื้อคนอื่นมาใช้เพราะเราอยากขายของที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเราแต่ value added ที่เรารักษาจ่ายเงินออกไปข้างนอกหมดเราได้นะครับเกษตรกรก็ได้แค่เศษเสี้ยวของเศษเงินของคนที่ทำเทคโนโลยีที่เพิ่มมูลค่าที่เอามาจากต่างประเทศเราทำ BCG economy ครับเราเทคโนโลยีที่ทำ BCG economy มาจากต่างประเทศหรือเปล่าเพื่อรักษามูลค่าเพื่อเพิ่มพวกนี้นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราอาจจะต้องตั้งคำถามว่าแล้ว startup ไทยเนี่ยที่ทำพวกนี้เราก็ควรจะชี้ว่ามันจะทำอะไรเทคโนโลยีเป็นยังไงจากที่พูดนะครับนั้นสตาร์ทอัพไทยก็ต้องเลิกคิดที่ว่าเราจะทำแต่ผมว่าสตาร์ทอัพไทยตอนนี้ที่ผมเจอเยอะๆก็คือเอาพืชผลการเกษตรทุกอันที่อยู่หลังบ้านตัวเองมาสกัดแล้วบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่คนต้องการครับจริงหรือเปล่าที่คนต้องการสิ่งนั้นจากคุณทำไมผมต้องแคร์คอสเมติกที่มาจากต้นอะไรไม่รู้ที่อยู่หลังบ้านผมมันต่างอะไรกับคอสเมติกที่ผมซื้อจากเจ้าอื่นล่ะครับมันทำให้หน้าผมเด้งขึ้นไหมเราไม่เคยแคร์ถูกไหมเราไม่เคยแคร์ว่ามันมาจากไหนนะเราแคร์ว่ามันให้คุณค่าอะไรกับเราแล้วดีกว่าไหมถูกกว่าไหมผมว่าเราอาจต้องเริ่มตั้งคำถามกันใหม่ครับว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่โดยเฉพาะสตาร์ทอัพไทยว่าเรามองเห็นดีมานด์ไหมเรามองเห็นความต้องการที่แท้จริงไหมนะครับพืชเกษตรอันไหนที่เราคิดว่าเราต้องแอดออนจริงๆแล้วเรามีเทคโนโลยีที่ดีพอที่จะรักษาไหมและเราจะไปแข่งขันกับเขาได้ไหมผมยกตัวอย่างพืชเกษตรที่ผมคุ้นเคยที่สุดแล้วกันคือกาแฟถ้าคุณเสิร์ชเข้าไปที่ UC Davis Coffee Center นี่คือลิสต์ของงานวิจัยทั้งหมดที่เขาพยายามทำเพื่อรักษามูลค่าของกาแฟทั้งหมดและเขาก็เอาพวกนี้ครับมาขายประเทศบราซิลปานามาที่ผลิตและปลูกกาแฟและอยากจะขายกาแฟให้ได้คุณภาพสูง value added ที่เกิดขึ้นจ่ายกับเข้าไปที่อเมริกาของ UC Davis ทั้งที่เขาปลูกกาแฟไม่ได้หัวเกินครึ่งของราคาที่เกษตรกร 30% ก็ได้ของเกษตรกรที่โปรเซสกาแฟตอนนี้กลับไปที่ต้นทุนยีสต์ที่ซื้อมาจากอังกฤษถามคือเทคโนโลยีพวกนี้ที่เราจะรักษาเรามีนะครับเรามีทุกอย่างในประเทศเราไม่มีอย่างเดียวคือเราไม่มีกลยุทธ์ที่ว่าเราจะทำอะไรไม่ทำอะไรในส่วนของเทคโนโลยีเพื่อรักษามูลค่าพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือแล้วเราจะทำวิจัยยังไงเวลาทำวิจัยอะครับเราก็ต้องกลับมาคิดอีกว่าทำวิจัยส่วนนี้มันอยู่ในเรื่อง R&D หรือเปล่า Breakthrough Platform หรือ Derivative จุดนี้ครับจะเป็นชุดที่เราทำให้รู้ว่าเราจะแผ่งพอร์ตในการลงเงินเนี่ยอย่างไรและมันหมายถึงเวลาที่จะรีเทิร์นเพราะฉะนั้นทุกโปรเจกต์ต้องทำ NPV นะครับ NPV ฝั่งที่เป็นเบอร์หนึ่ง Advanced ID Project อาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่ต้องทำนะครับเช่นควอนตัมยังไม่รู้หรอกเงินจะมายังไงอ่ะแต่ถ้าทำก็ถ้ามันต้องทำก็คือต้องทำแต่เราต้องมองให้ออกว่าวิชั่นที่มันจะไปถึง2 3 4เนี่ยเป็นยังไงและเงินที่ลงไปเมื่อไหร่จะคืนมาเมื่อไหร่ทุกที่วางกลยุทธ์อย่างเงี้ยครับเพราะผมว่ากลยุทธ์ในการวางอ่ะจึงเป็นสิ่งสำคัญทำไมทางผมทำอย่างนี้ผมก็ทำเพราะเราจนไงคือเมื่อไหร่เราจนเราจะรู้ตัวว่าเราใช้เงินกับทุกเรื่องไม่ได้เราต้องใช้เงินกับจุดที่จะหาแคชกลับมาหาบริษัทให้เร็วที่สุดก่อนในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ลงทุนกับอนาคตมันก็มีความเสี่ยงที่เราจะหนีคู่แข่งไม่ได้เพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพแบบควรจะมีวิชั่นควรจะมีจังหวะในการออกโปรดักต์ที่เก็บแคชอะไรที่ทำให้เราได้แคช
และก็อะไรที่กำลังจะต้องทำใน R&D เพื่อจะมา disrupt ตัวเองอีก3ปีถึง5ปีข้างหน้าเพราะว่า product เทคโนโลยียังไงอีก3ปี5ปีมันหมุนหมดงั้นการที่ startup เราจะทำครับเราต้องทำ NPV ROI คร่าวๆก็ได้ครับไม่ต้องละเอียดกับทุกโปรเจกต์ที่เราทำและดูว่าโปรเจกต์ที่เราทำตัวนี้จะเก็บแคชเราเมื่อไหร่เพราะงั้นเนี่ยในฐานะที่ทำสตาร์ทอัพและเคยเป็นนักวิจัยมาก่อนเราเคยคิดว่าในฐานะนักวิจัยเราอยากจะทำโปรดักต์ให้ดีก่อนจะออกลอนช์ไม่จริงครับ Apple ตัวแรกอ่ะ iPhone ตัวแรกอ่ะแบตนี่แย่มากแต่ก็ออกเพราะว่าเขารู้ว่าเมื่อไหร่เขาอัปเกรดเฟิร์มแวร์แล้วแบตมันจะดีขึ้นเหตุผลคืออะไรครับยิ่ง time to market เร็วเท่าไหร่คุณแคชเงินอินมากเท่าไหร่คุณได้ NPV ดีขึ้นเท่านั้นการที่คุณทำยอมที่ปล่อยว่าแบตยังไม่ดีแต่ปล่อยออกก่อน12เดือน NPV คุณกระโดดทันทีนะหมายความว่า cash return ของโปรเจกต์เนี้ยฟีดขึ้นมาเร็วขึ้นทันทีแล้วคุยค่อยอัปเกรดเฟิร์มแวร์อีก6เดือนข้างหน้าคุณก็สามารถที่จะ cash in ได้มากขึ้นกว่าเดิมงั้น portfolio management ของเทคโนโลยีเลยเป็นสิ่งสำคัญของ startup โดยเฉพาะ startup ที่จะทำตัว deep technology อะครับงั้นสิ่งที่ผมจะฝากไว้ก็คือมันไม่มีอะไรแน่นอนอะแต่ความไม่แน่นอนมันทำให้แน่นอนขึ้นได้ด้วย data ข้อมูลที่เราวางกลยุทธ์เช่นอนาคตเรารู้แล้วว่า BCG จะหมุนทางนี้โลกจะหมุนไปทางนี้มีการกีดกันแบบนี้อยู่เราเลือกเวิร์กกับภาครัฐสามารถเข้าไปช่วยในการที่จะเปิดดีมานด์ในตลาดโลกให้ได้มองตลาดดีมานด์ระดับโลกเสริมสร้างแอดวานซ์ดีมานด์บางส่วนภาครัฐโดยเพราะรัฐบาลสามารถจ่ายตังค์และดีเควสดีมานด์บางอย่างที่มันแอดวานซ์เท่ากับต่างประเทศได้และไม่ควรจะมีราคากลางสำหรับเรื่องนี้นะครับไม่งั้นสิ่งที่ผมเจอมากที่สุดคือไม่มีคู่เทียบตอนนี้คือไม่มีคู่เทียบแล้วไปเทียบกับอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่เทียบกับคุณค่าที่เกิดขึ้นแต่ต้องเทียบกับของกับของอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฝากไว้แค่นี้เลยครับ Key Takeaway 1เราทำให้ผลไม้ไทยการท่องเที่ยวไทยอาหารไทยทุกอย่าง product ที่เป็นของคนไทยเป็นแค่โชว์เคสได้ไหมคนทุกคนมาที่นี่แน่นอนเขาต้องซื้อของเราอยู่แล้วเราอยากขายของมันต้องขายและเราก็ควรขายแต่เราไม่สามารถขายทั้งโลกได้เราขายเท่าที่เราควรจะขายและขายให้ดีและขายให้อยู่รอดได้ในขั้นต่ำถูกไหมอย่างน้อยเราก็สามารถที่จะอยู่รอดได้ในฐานะประเทศหนึ่งนะครับแต่คุณภาพและคุณภาพที่ได้อะเพราะเราขายเราไม่สามารถทำแมสได้เลยไปหมดเราต้องทำพรีเมียมถูกไหมไม่งั้นเราจะขายราคาต่ำไปทำไมเพราะเราทำพรีเมียมอะครับให้ตัวเราเป็นโชว์เคสของเทคโนโลยีเราให้เราเอ็กซ์พอร์ตเทคโนโลยีได้ไหมเพราะข้อดีของเทคโนโลยีคือมัน repeatableReusable และ scalable แปลว่ามี economy of scale มัน copy แล้วมันก็สามารถ scale ได้เหมือนที่เราใช้แอปไอ้นู่นไอ้นี่ไงหรือไลเซนส์ไงเพราะงั้นเนี่ยถ้าเรามีวิสัยทัศน์ที่ว่าเป็น global vision แต่ใช้เป็น local showcase เพื่อ export สิ่งนี้เนี่ยเราอาจต้องการ foresight landscape นะครับบริหารจัดการ demand กับ local strategy ดีว่าเราจะ serve demand future ยังไงนะครับที่ local ก็ยังพอสามารถหารายได้ได้เพราะเนี้ยเป็นแกลบของเราไม่เหมือนต่างประเทศที่เขา advise ไปแล้วและสุดท้ายอะครับเราต้องทำ financing design ดีๆว่าเราจะลงพอร์ตไหนยังไงในการออกแบบไม่งั้น startup เราก็จะเจ๊งครับพอทำไม่ได้ทำวิจัยมุดดินไปจนออกมาไม่ได้ก็ทำสิ่งที่ออกมาเร็วแต่ขายโล่งไม่ได้และขายได้แค่โปรเจกต์เล็กๆครับเขาฝากไว้วันนี้ครับขอบคุณครับโชคดีทุกคนครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับก็คิดว่าน่าจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจฟังทั้งทางออนไลน์กับออนไซต์นะครับได้ให้ได้ถามได้เลยนะครับทางเอาออนไลน์ก่อนแล้วกันนะครับทางทีมได้รวบรวมมาบ้างไหมครับค่ะมีคำถามออนไลน์นะคะอยากขอแนะนำว่าปาล์มเค้กสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะนอกจากอาหารสัตว์คำถามจากออนไลน์ปาล์มอะไรนะปาล์มเค้กปาล์มเค้กนี่เป็นกรณีที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเคสที่ผมยกตัวอย่างขึ้นในนั้นเป็นของบริษัทของอเมริกาที่เขาทำขึ้นมาจากเวสสินค้าเกษตรครับผมของปาล์มเวสเหรอฮะไม่ค่ะในนี้พิมพ์ว่าปาล์มเค้กเลยค่ะผมไม่อันนี้ไม่ทราบครับผมไม่ทราบค่ะถ้าทางออนไลน์ฟังอยู่พิมพ์มาเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวเผื่อจะมีคำอธิบายปาล์มที่เราจะทำขณะนี้เนี่ยก็คือ1ไบโอลูบิแคนผมขออนุญาตยืนบ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสู้สองท่านนี้ไม่ได้นะครับเชิญครับพี่เชิญครับเขายืนกันทั้งนั้นเลยนะฮะปาล์มที่เราทำกันอยู่ขณะนี้เนี่ยนะครับเป็นไบโอรูบิกที่เราสามารถทำได้ไม่ใช่เราจะทำแล้วนะที่เราสามารถทำได้นะครับไบโอรูบิแคนส์ก็คือน้ำมันหล่อลื่นชีวภาพ
ซึ่งเรากำลังลดเรื่องของการใช้ฟอสซิลพลังงานฟอสซิลถูกไหมฮะเพราะนั้น1ไบโอเป็นไบโอลูบิแคนต์2สามารถเป็นยาฆ่าแมลงได้เยอะมากและพวกนี้เคลมได้หมดเลยเมื่อกี้ท่านประธานพูดถึงเราจะไปเรื่องของเกษตรแบบอะไรนะอินทรีย์ใช่ไหมครับนี่แหละฮะมาตรงเลยครับนะดร.พนชิตบอกว่าประเทศไทยต้องทำโน่นทำนี่นะก็ประเทศไทยไม่ทำไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันยังไงเหมือนกันนะถ้าเราประกาศว่านี่คือศูนย์กลางถุงมือยางธรรมชาติของโลกที่อยู่ภายใต้ BCG ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางในประเทศไทยเกษตรกรไม่ต้องออกมาร้องเรียกเรื่องราคาเลยไม่พอครับแล้วมีตราที่เป็น FSC มีตราที่เป็นลดมลพิษความยั่งยืนพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยผมว่าเรากำลังอยู่ในประเทศไทยกำลังอยู่ในโหมดของพรรคการเมืองเลือกหาเสียงถูกไหมพรรคการเมืองที่รักทั้งหลายครับเอาพวกนี้ที่เราพูดกัน3คนวันนี้ไปบรรจุเป็นนโยบายท่านหน่อยไหมช้าไปแล้วมั้งอาจารย์ช้าไปแล้วใช่ไหมเห็นเขาประกาศไม่มี BCG สักโรงครับผมครับผมโอเคเนี่ยครับผมเดี๋ยวถ้าไงผมขออนุญาตเสริมอาจารย์อาจนิดหนึ่งนะฮะซึ่งขณะนี้เรื่องของน้ำมันปาล์มนะอาจารย์กำลังจะมีเครือข่ายความยั่งยืนของน้ำมันปาล์มดูตั้งแต่ซัพพลายเชนเลยนะฮะผมก็เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงอาวุธด้านสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการน้ำมันปาล์มแห่งชาตินะก็คงจะข้อสังเกตอาจารย์เนี่ยนะไปกับเคลื่อนนะฮะเมื่อมีจังหวะและโอกาสนะน้ำมันปาล์มก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเราจะมองทั้งระบบได้ยังไงอย่างที่อาจารย์พูดนะฮะของเสียที่เกิดขึ้นใช้ประโยชน์ได้เกือบหมดเพียงแต่เราจะสร้างเน็ตเวิร์กยังไงนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของปาล์มยั่งยืนปาล์มที่ปลูกจะต้องชัดเจนที่ดินจะต้องมีโฉนดมันก็ยางพารานะอาจารย์นะฮะผมก็สำหรับอาจารย์ก็เป็นคำถามเกิดกับตัวเองตั้งนานเอ๊ะทำไมเราไม่ทำเรื่องยางพาราเราไปมาพูดเรื่องของราคายางตกต่ำอะไรต่ออะไรนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะฮะก็อยากเห็นเหมือนกันซึ่งตอนนี้เรื่องยางพารานะฮะไม่ใช่ปลูกยางพาราและได้ยางอย่างเดียวนะฮะส่วนหนึ่งเราสามารถที่จะเคลมเรื่องของก๊าซเรือนกระจกได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเราศึกษาแล้วนะครับครับตรงนี้ก็คงจะต้องขับเคลื่อนแต่ขับเคลื่อนไปยังไงให้มันไปทั้งระบบนะครับแล้วเกษตรกรอยู่ได้นะฮะ BCG ที่เราพูดถึงนะฮะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะให้เพิ่มมูลค่านะครับครับขอบคุณครับครับขอเสริมท่านผอ.นิดนึงครับท่านดร.วิชาดร.พนชิตพูดถึงดีมานด์ให้โจทย์ดีมานด์นะครับพวกนี้มีดีมานด์หมดนะครับถุงมือยาง FSC ยางมีดีมานด์ครับท่านไบโอลูบิเคนมีดีมานด์ครับท่านแต่ปัญหาก็คือว่าเราไม่ทำครับคือแปลว่าเราไม่อยากขายใช่ไหมคือเราถือว่าเราไม่อยากขายเราเลยไม่ไปขายเขาโอเคครับมีคำถามจากออนไลน์มีไหมฮะยังไม่มีนะครับงั้นณตรงนี้มีใครไหมครับที่มีคำถามก็ยกมือได้นะครับเดี๋ยวไมค์จะวิ่งเข้าหานะครับช่วงรอไมค์นะฮะพอดีเห็นเสื้อเขียวทกส.นั่งอยู่นะฮะพอดีจำได้เลยนะพอดีมีโอกาสนะฮะไปดูงานนะฮะเหมือนเมื่อกี้ก็ที่อาจารย์พนชิตพูดถึงเรื่องของตลาดนำเรื่องนี้ชัดเจนนะครับคือมีอยู่ที่อำนาจเจริญปกติอำนาจเจริญนี่ขาดแคลนน้ำนะฮะขาดแคลนน้ำแล้วก็ทางทกส.นี่ก็ไปช่วยนะครับเรื่องรวมกลุ่มเกษตรกรนะพอดีน้องคนนี้เขาเคยทำงานที่อิสราเอลเข้ามานะฮะแล้วเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาซึ่งตอนนี้ก็ผิดเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะฮะเกษตรอินทรีย์ 100% มีการรับรองมาตรฐานนะครับภายในโรงเรือนนะใช้น้ำน้อยนะครับแล้วก็เอาตลาดนำก็คือตลาดมารับซื้อที่นะฮะที่คือขายเลยที่ฟาร์มเลยนะครับแล้วก็ต้องชัดเจนนะครับว่าผลผิดออกวันไหนอย่างไรนะซึ่งตรงนี้เขามีรายได้สูงขึ้นจากเดิมที่เราทำนาเข้าทำนาซึ่งทำนาก็นะขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศอีกนะครับซึ่งนาเราก็รู้อยู่ว่าใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะตรงนี้ใช้ทรัพยากรลดลงมีรายได้สูงขึ้นแล้วเขาตอนนี้ก็ควบคุมโดยทางกระทรวงอุดมศึกษาก็ไปช่วยเรื่องของแอปพลิเคชันนะฮะเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับสามารถที่จะควบคุมโดยใช้แอปพลิเคชันนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเกษตรแนวใหม่นะครับทำน้อยได้มากอย่างที่ว่า BCG นะครับนี่ก็ยกตัวอย่างครับอาจารย์ครับก็ถ้าฝันได้ผมอยากให้เทคโนโลยีนั้นไม่ใช่ของอิสราเอลครับ
ผมอยากให้เป็นของคนไทยแล้วผมอยากให้ไปที่ประเทศอื่นอย่างอินโดนีเซียหรือเวียดนามแล้วบอกว่าอันเนี้ยเราทำอย่างนี้ได้เพิ่มมูลค่าเราได้เพราะเทคโนโลยีของคนไทยอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ BCG แล้วเราทำบอกว่าถ้าเราไทยเราแล้วมัน BCG นะเราอ่ะใช้ BCG ประเทศเราเป็นโชว์เคสเฉยๆว่าประเทศไหนอยากเป็น BCG ใช้เทคโนโลยีเราสิผมว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสเกลได้ครับมีคำถามจากทางผู้ฟังที่อยู่ที่นี่ไหมครับถ้ายังไม่มีผมถามก่อนนะฮะผมชิงก่อนนะฮะจารย์ครับถามง่ายๆครับอาจารย์พิจารณ์ครับเราเป็นสมมติเราอยู่บ้านเนี่ยฮะมีพ่อแม่ลูกเมียปู่ย่าตายายนะครับในมิติเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยทำยังไงแบบใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยครับอาจารย์ก็สำรวจตัวเองนะฮะว่าใช้ทรัพยากรอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะยิ่งเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจหมุนเวียนเราพูดเรื่องขยะนะฮะซึ่งตอนนี้เวลาขยะเรามีเยอะนะฮะคนๆหนึ่งสร้างขยะ1กิโล1ขีดต่อคนต่อวันนะฮะในนั้นก็ประมาณสัก 13-15% เป็นขยะพลาสติกซึ่งเราทิ้งไปทั้งนั้นนะขยะพลาสติกตอนนี้ถ้าเราทิ้งไปมันไม่มีมูลค่าอะไรเลยนะมันก็ไปถูกฝังกบหรือไปเผาทิ้งแต่ถ้าเราสมมติแยกขวดอย่างที่ผมว่าซึ่งเดิมขวดเพชรกลับมาเป็นขวดเพชรไม่ได้แล้วต่อไปขวดเพชรจะกลายมาเป็นขวดเพชรเพราะฉะนั้นมูลค่ามันจะหมุน อยู่ในระบบนะครับผมเพิ่งไปอียิปต์มานะผมก็หยิบขวดน้ำมาดูเขาบอกว่าทำจากขวดพลาสติกทำมาจากพลาสติกรีไซเคิล 100% นะอาจารย์ของเขา 100% บ้านเราตอนนี้เราจะเริ่มจาก 25% 30% หรือถ้าสมมติว่าเราแพ็กเกจจิ้งของเรานะถ้าเราจะส่งออกสหภาพยุโรปถ้าเราไม่มีอะไรที่รับรองนะครับว่าเป็นจากวัสดุรีไซเคิลนะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันผมว่าเราเลือกได้นะฮะโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้เราส่งเสริมนะฮะการเลือกซื้อสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอาจารย์เพราะสินค้าที่มีฉลากรับรองฉลากไอ้ลดคาร์บอนนะครับหรือสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่ดูเรื่องตัว B ต่อไปก็มีฉลากว่าผลิตภัณฑ์มาจากนะฮะทรัพยากรชีวภาพนะซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะซื้อได้ก็ถือว่าเราสนับสนุนเพราะว่าฉลากที่เราดูเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จะรวบรวมว่าอีวัสดุดิบนี้มันมาจากไหนอย่างไรมันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ยังไงทรัพยากรในประเทศหรือเปล่านะครับคือเราได้ช่วยเหลือนะฮะเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ช่วยเหลือของประเทศแล้วช่วยเหลือตัวเองอีกนะฮะเหมือนเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างเรื่องไมโครพลาสติกมันเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเราเลยนะฮะซึ่งตอนนี้เขาบอกคนในเอเชียแปซิฟิกเรามีในตัวของเราลองไปตรวจดูฮะทุกคนจะในเนื้อเยื่อของเราจะมีไมโครพลาสติกเป็นองค์ประกอบและเยอะกว่าทุกที่นะฮะเพราะเราทิ้งพลาสติกเยอะมันก็เลยกลับเข้ามาสู่เรานะฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าห่วงว่าอนาคตจะเกิดอะไรกับเรานะจ๊ะเราก็เริ่มกลายเป็นเหมือนกับมีเป็นมนุษย์สังเคราะห์นะจากเนื้อเยื่อปกติกลายเป็นเริ่มมีเนื้อเยื่อพลาสติกใช่ไหมอาจารย์นะครับก็เนื่องจากเวลาจำกัดนะผมขอให้อยากไปถามอาจารย์อัดครับครับนะครับในฐานะถ้าเป็นเกษตรกรแบบพื้นนี่อาจารย์ครับจะทำยังไงให้เขาแบบเข้าถึง BCG รู้เรื่อง BCG เยอะขึ้นแบบง่ายๆอาจารย์คือถ้าเราไปคุยกับเขา BCG เลยเขาคงงครับผมคิดว่าให้ง่ายคือว่าให้ BCG เนี่ยเข้าไปช่วยลดค่าใช้จ่ายเขาเพราะมันเป็นเกี่ยวกับชีวิตประจำวันผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงไก่เนี่ยเรา1วันเนี่ยไม่จ่ายสักบาทเลยนะยังไงฮะไก่นะครับเอาไข่ออกมาทอดไข่ไม่ต้องจ่ายแล้วมีอาหารแล้วขี้ไก่ไปทำเป็นแก๊สขี้ไก่ไปทำเป็นน้ำหมักชีวภาพเห็นไหมถ้าเรามีโมเดลแบบนี้ยกตัวอย่างในสวนยางในสวนปาล์มก็ได้ในสวนยางนะเขามีสวนยางแล้วก็แบ่งเป็นเลี้ยงหมูแล้วก็เลี้ยงไก่แล้วก็ปลูกสับปะรดเขาสับปะรดไปทำน้ำหมักเอาน้ำหมักนั้นมันเป็นปุ๋ยใส่ยางพาราแล้วเอาขี้หมูขี้ไก่ไปทำเป็นแก๊สแล้วก็ใช้แก๊สเพื่อไปทอดไข่กินเขาบอกวันๆเขามีเงินเหลือไม่ต้องมาอะไรนะราคายางตกเขาไม่ได้สนใจเขาบอกเขามีเหลือเงินหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งเหลือ30,000น้ำเขาก็เอาน้ำฝนรองเก็บไว้เป็นถังยาวๆเกือบจะนี่คือ BCG นะครับที่แบบซึ่งอาจจะตรงกับในหลวงร.9ด้วยเลยเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเงินเหลือมากเลยแล้วอยู่ในสวนเนี่ยชีวิตมันมีความสุขมาก
ออกซิเจนเต็มปอดเลยครับอาจารย์ดีกว่าพวกเราที่อยู่ที่นี่นะใช่ครับผมพีเอ็มสองก็ได้ครับผมอาจารย์ขออนุญาตเพิ่มเติมนะฮะพอดีอาจารย์พูดถึงเรื่องเลี้ยงไก่เรื่องเป็ดนะพอดีโมเดลที่บปคสนับสนุนนะฮะให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยก็คือโมเดลเรื่องของการจัดการขยะบนเกาะนะฮะเศษอาหารเนี่ยฮะแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยกันคิดนะฮะว่าเศษอาหารเนี่ยเยอะมากอาจารย์นะฮะจะไปทำอะไรเพราะว่ามีการรวบรวมจากโรงแรมก็ไปเลี้ยงเป็ดนะฮะเลี้ยงเป็ดในพื้นที่ที่ปลูกยางพารานะฮะเพราะฉะนั้นก็นะฮะก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนะฮะเป็ดไม่ต้องใช้อาหารเป็ดในขณะเดียวกันโรงแรมก็รับซื้อกลับมาอีกนะครับเวลามีไข่เป็ดมีเนื้อเป็ดนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นโมเดลหนึ่งที่ไม่ยากเอาของที่เสียเราไปใช้ประโยชน์นะครับเพราะว่าเศษอาหารอย่างที่ผมเล่ามาถ้าเราไปกรองนะฮะไปฝังกบตัวนี้ก็จะเกิดก๊าซเรือนกระจกนี่เราไปใช้ประโยชน์ก็เป็นการเจริญเติบโตของเป็ดได้ทั้งไข่ได้ทั้งเนื้อแล้วก็กลับมานะฮะเขาเรียกว่าเป็ดอารมณ์ดีในพื้นที่นะก็ตั้งชื่อเองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังครับผมครับอาจารย์ครับก็เดี๋ยวขอปิดท้ายที่ดร.พนัชชิตนะครับผมคิดว่าเราได้ประโยชน์เยอะฮะในมุมของสตาร์ทอัพแล้วก็คิดว่าในมุมของการทำธุรกิจนะผมว่าเริ่มต้นจากมุมคิดที่ว่าเราจนมันดีฮะเพราะว่าทำให้เรารู้ว่าเราต้องใช้เงินยังไงเราใช้เงินกับเรื่องอะไรนะครับดร.พนัชชิตพูดถึงว่าดีมานด์มีหาโอกาสนะครับแล้วก็ตัวสำคัญก็น่าจะเป็นเรื่องของเงินนะต้องวางเงินดีๆทีนี้ดร.พนัชชิตก็เล่าประสบการณ์เรียบร้อยแล้วว่าเริ่มแรกมาทีก็ไม่ง่ายเนาะลำบากตอนนี้เริ่มมีดีมานด์เข้ามาจากอาเซียนด้วยตอนนี้เท่าที่มองอยู่ที่จะขยับต่อไปในเพื่อให้มันแบบสเต็ปโตขึ้นแล้วก็ดูแล้วน่าจะยั่งยืนขึ้นนี่มีความเห็นยังไงบ้างฮะในแนวนี้ครับคือผมว่าพอเราเริ่มเห็นโอกาสในตลาดโลกครับเราจะเห็นดีมานด์ที่มันใหญ่ขึ้นแต่สิ่งที่เรามันมาพร้อมกับดีมานด์ใหญ่ขึ้นก็คือทุกคนก็เห็นคำถามคือแล้วอีก3ปีข้างหน้าถ้าดีมานด์เปลี่ยนเรามีรับมือไหมผมว่าเป็นการแบ่งพอร์ตในการจัดการอนาคตและปัจจุบันให้ดีครับซึ่งอาจจะไม่ถึงแค่เทคเนาะผมหมายรวมถึงเกษตรกรรมด้วยว่าสรุปแล้วปัญหาของเราคือดีมานด์ไม่คงที่เราจะจัดการความที่ดีมานด์ไม่คงที่เนี่ยอย่างไรแต่ถ้าถามตอบถามกับแทนกับอาจารย์วิจารณ์เมื่อกี้ที่พี่ถามคือในฐานะคนคนหนึ่งอ่ะผมตัดถามเลยว่าผมจะช่วยในเรื่องนี้ยังไงได้บ้างกับเกษตรกรอันดับแรกครับแยกคุณภาพของคนที่ทำเกษตรวิถีพิถันกับคนทำเกษตรที่ช่วยให้ออกพัฒนาตัวเองให้แยกให้ออกและจ่ายเงินให้กับคนที่ทำเกษตรดีๆบ้างครับไม่งั้นเนี่ยมันจะมีการหลอกเอาของไม่ดีมาขายแล้วเรายอมจ่ายเพื่อเพราะเกษตรกรที่ดีจะอยู่ไม่ได้เกษตรกรที่อยู่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น BCG อะไรพังหมดครับเพราะคือจุดเริ่มต้นของวัตถุดิบเพราะงั้นดีมานด์อย่างพวกเราที่อยู่ในประเทศในกรุงเทพหรือว่าในพื้นที่เนี้ยผมพยายามบอกอย่างผมกินกับกาแฟเนี่ยผมพยายามทำเพื่อนผมทุกคนมาเรียนกาแฟกับผมที่ออฟฟิศอย่างน้อยคุณต้องแยกได้ว่าเกษตรกรที่กาแฟคุณภาพกับกาแฟไม่คุณภาพต่างกันยังไงเราจะได้จ่ายเงินให้กับกาแฟไทยที่มีคุณภาพบ้างอะไรเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่เริ่มต้นจากตัวเราได้ง่ายๆครับขอคำถามสุดท้ายครับเห็นดร.พนัชชิตพยายามเน้นนะว่าเทคโนโลยีนี่อยากแบบของไทยเราทำเองได้จากประสบการณ์ที่ทีมเจอมาเนี่ยครับตอนที่เราต้องไปคุยกับคนข้างนอกนะผมเข้าใจว่าบางครั้งเราก็จะเจอว่าเหมือนกับมันเหมือนกับมุมคิดอ่ะหรือ mindset ของเขานะพยายามมองว่าของคนอื่นดีกว่าของไทยตรงนี้มีวิธีการนำเสนอหรือว่าอธิบายกับเขายังไงต่อครับก็ทำให้ดีกว่าเขาเลยครับทำให้แบบชนะต่างชาติแบบห่างไกลเลยคือถ้าเกิดเราชนะแบบชิวเฉียดเราอยากจะรีเพลซเขาแต่เราได้เท่าเขาไม่มีใครใช้หรอกครับตั้งเป้าทำให้ดีกว่าทำให้ชนะโหอันนี้สำคัญกว่าจะได้ไม่ต้องมาเควสชันว่าของไทยดีกว่าไหมพี่พรูฟเลยครับผมบอกพี่พรูฟเลยทดสอบไงบอกผมเอาแฟร์แฟร์อย่างเงี้ยครับเพราะงั้นผมว่าสำคัญที่สุดไม่ต้องไปลดถ้าเราทำได้ดีกว่าไม่ต้องไปลดราคาครับครับก็ขอให้คิดราคาเดียวกันใช่ครับใช่ไหมฮะคิดราคาเดียวกันแต่ดีกว่าได้เยอะเพราะงั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะลูกค้าจะจ่ายครับปัญหาคือลูกค้าเข้าถึงคุณค่าได้ไหมถ้าเป็น B2B ผมทำ B2B อาจจะง่ายหน่อยคือ B2B อ่ะถ้ามันลดต้นทุนได้เยอะเซฟคอสหรือว่าสร้างกำไรให้เขาได้มากขึ้นเขาเอาอยู่แล้วแต่พอเป็น B2C เนี่ยเราอาจต้องมานั่งดูอีกทีเรื่องของควอลิตี้หรือว่าเรื่องของคนสามารถแยกแยะคุณภาพของของได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญขอบคุณมากครับก็เนื่องจากเวลาเราจำกัดนะครับก็ต้องขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับที่สละมาเวลามาให้ความรู้กับประสบการณ์เราวันนี้นะครับถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่คิดว่าถ้าเกิดท่านใดมีคำถามหรือข้อแนะนำเพิ่มเติมก็ส่งกลับมาที่ทีมงาน
ด้านขวามือของผมได้นะครับและอะไรที่เกี่ยวข้องกับท่านวิทยากรทั้ง3ก็เดี๋ยวเราก็จะรบกวนท่านอีกทีนึงในการที่จะช่วยเราให้คำแนะนำกับตอบคำถามเราจะส่งถึงท่านต่อไปนะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทางทีมงานทุกท่านขอบคุณท่านผู้มาฟังมารับชมทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านอีกครั้งครับขอบคุณมากครับค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านดร.สลันอยู่บนเวทีก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเซสชั่นต่อไปขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านมากเลยนะคะ